สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านแฟนเพจของ Nation TV นะครับผมวิทิพัฒน์ครับผู้สื่อข่าวของ Nation TV ตอนนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันสดๆจุดบริเวณนี้คืออำเภอวารินชำราบนะครับตอนนี้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรมาได้แล้วตอนนี้ก็ต้องใช้รถสูงเพียงเดียวตอนนี้เราก็ติดมากับรถของทหารนะครับที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจุดบริเวณนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็อัดแน่นไปด้วยผักตบชวาซึ่งจุดนี้เองจึงเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำนะครับซึ่งทำให้ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเป็นจุดที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำที่ตอนนี้ถือว่ายังคงได้รับผลกระทบอยู่นี่เรามาจากอำเภอวารินชำราบอีกสักนิดนึงเราก็จะเข้าสู่ทางด้านตัวเมืองแล้วสำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เกือบจะวันที่10แล้วนะครับที่ชาวอำเภอวารินชำราบได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่มาจากน้ำชีน้ำมูลมารวมกันแล้วก็จะระบายออกสู่ในพื้นที่ของแม่น้ำโขงในพื้นที่ของอำเภอเมืองวันนี้ที่มีการบอกกล่าวกันว่าวันนี้จะเป็นวันที่ระดับน้ำนั้นขึ้นสูงมากกว่าวันอื่นๆแต่ล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์การเริ่มที่จะทรงตัวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเราก็เห็นนะครับพวกน้องๆทหารที่เป็นอาสาสมัครตอนนี้ก็อยู่ตามจุดต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีรถสูงที่จะคอยอำนวยความสะดวกกับประชาชนตลอดระยะเส้นทางตรงบริเวณนี้ที่จะเข้าไปอำเภอเมืองร้อยกิโลกว่าถ้าเราไปดูแผนเรื่องของการระบายน้ำการเปิดทางน้ำให้น้ำออกสู่แม่น้ำโขงเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าสนทช.แล้วก็กรมชลประทานจุดตรงบริเวณนี้ก็จะมี3คลองด้วยกัน3คลองกับ1แม่2คลองกับ1แม่น้ำนะครับที่เป็นพื้นที่ที่ติดกันก็คือ3ลำน้ำนั่นเอง1ในนั้นก็คือมีคลองกุดปลาขาวมีกุดปลาขาวนะครับแล้วก็คลองสีมังคลาจากนั้นก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับนี่คือคลองสีมังคลาที่ตอนนี้มีระดับน้ำที่เต็มแปะเต็มเปี่ยมแล้วก็ยังมีประชาชนที่คอยสัญจรตลอด2คลองเรายังคงเห็นผักตบชวาที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเรามองไปในคลองก็เห็นมีศาลากลางริมน้ำเนี่ยมองมิดแทบจะมิดหลังคาโผล่ขึ้นมานิดเดียวตอนนี้เส้นทางที่จะใช้เข้าไปในเมืองก็คือต้องเป็นรถของพี่ๆทหารที่มาคอยช่วยเหลือนี่นะครับคลองกุดศรีมังคลานะมังคละนะครับคลองกุดศรีมังคละก็คือด้านหนึ่งเนี่ยจะมีรถชะพืชหรือว่าผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้แผนของทางกรมชลและแผนของทางจังหวัดที่กำลังเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงเนี่ยคือจะไปเขาเรียกว่าไปใช้เครื่องผลักดันน้ำเชิญเลยครับพี่ตอนนี้น้องๆเขาก็กำลังจะกลับบ้านกันบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านนะครับไปเลยบาลินไปที่ไปทำธุระกันใช่ไหมครับไม่ครับไปรับแม่อ๋อไปรับแม่ทำงานอยู่ในเมืองครับฉันลำบากวันนี้มากี่วันแล้วครับอาทิตย์แล้วครับอ๋อแต่ก็ยังทนได้ทำทนได้เนาะพอก็คืออยู่ได้ปรับตัวชินกับน้ำแล้วแต่ก็อยากให้ลดไวๆตอนนี้ถือว่าอุบลนี่หลายๆคนส่งแรงใจเชียร์แรงใจช่วยให้ชาวบนพ้นสภาวะวิกฤตน้องก็สู้นะครับขอบพระคุณนะครับก็มีทั้งการใช้เรือหางยาวที่ทางปภ.แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำมาบริการประชาชนเขาบอกว่าเรือสีฟ้าแบบนี้เรือ PVC แบบจากประมาณ 3-4,000 5,000 ตอนนี้ขึ้นไปราคา 7,000 บาทแล้วอันนี้เป็นเรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขต5ที่มาช่วยเหลือครับก็มาช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางผ่านตัวเมืองทั้งอำเภอวารินชำราบเข้าไปสู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วเราก็เห็นน้องๆทหารเนี่ยที่ยังคือพักเหนื่อยนะครับเขาเรียกว่าตลอดช่วยประชาชนมาหลายวันแล้วบางคนก็อ่อนล้าอ่อนเพลียแต่ก็ยังคงช่วยยังทำหน้าที่กันอย่างแข่งขันในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะครับตอนนี้เรามองเห็นแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะครับใช้เรือใช้อุปกรณ์ในการที่จะเอาตัวรอดอ
อนนี้หลายๆคนก็ติดเซฟอุบลในโซเชียลในโลกออนไลน์นอกจากการเซฟอุบลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายๆครอบครัวหลายๆครัวเรือนที่ยังประสบความยากลำบากต่อการดำรงชีวิตในช่วงที่เผชิญกับอุทกภัยแบบนี้นะครับก็ยังคงขาดพวกเขาเรียกว่ายารักษาโรคที่เป็นครีมกันน้ำกัดเท้านะครับแล้วก็พวกเทียนที่ใช้ในการจุดให้แสงสว่างในยามค่ำคืนรวมถึงมุ้งแบบพับได้อะไรแบบนี้ฮะก็ยังคงขาดอยู่อุปกรณ์ต่างๆนั้นยังคงขาดอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่พอจะมีตอนนี้ก็หลากหลายช่องทางที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่หลากหลายมาจากหลายจังหวัดทางด้านตอนเหนือตั้งแต่มหาสารคามไล่ยาวลงมาจนถึงยโสธรแล้วเข้ามาในเขตของเมืองอุบลราชธานีเองและพื้นที่ของเมืองอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่เราเรียกว่าแอ่งของโคราชนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในอุบลราชธานีเนี่ยเขามีประชากรเกือบจะ2ล้านคนแต่ว่าที่กระทบตอนนี้หลายอำเภอ10กว่าอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้เราก็จะรับประชาชนไปเรื่อยๆนะครับทางสินค้าดูโฮมตอนนี้ก็สูบน้ำออกมาจากทางสินค้าตอนแรกมีข่าวว่าปิดถนนทางเซนทันสรุปปิดไหมพี่มีมาปิดแล้วนะครับหรอครับว่าสามประมาณ14:30เมื่อปิดเมื่อบ่าย2ใช่ไหมครับก็คือถนนทางด้านที่จะเป็นเส้นทางฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสัญจรได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ทางพื้นที่ติดต่อเมืองวารินก็คือจะมีการปิดถนนทางด้านฝั่งตะวันตกให้เลี่ยงไปใช้ทางฝั่งตะวันออกกุดลาดบัวเทิงนะครับเลี่ยงไปใช้ทางกุดลาดบัวเทิงขณะที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็วันนี้ประกาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยประกาศแจ้งผู้ที่จะมาใช้บริการหรือว่าคนไข้ต่างๆเนื่องจากสถานการณ์ทุกภัยมีน้ำขังถนนตัดขาดหลายจังหวัดก็เลยต้องประกาศให้เลื่อนการผ่าตัดแล้วก็เลื่อนการรับยาหรือว่าการพบแพทย์แล้วก็ให้ติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงนะครับตอนนี้เราก็ยังคงเห็นอย่างอุบลร้านช็อปของศูนย์การค้าส่งปลีกวัสดุขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือดูโฮมเนี่ยยังคงที่จะต้องระบายน้ำออกมาจากภายในสำนักงานในตัวของอาคารอยู่ตรงนี้ระดับน้ำค่อนข้างที่จะลึกมากเนี่ยครับสองฝั่งแล้วก็จะเห็นว่ามีการระบายน้ำถือว่าหนักมากนะครับตั้งแต่ผมไปหลายจังหวัดมาแล้วก็มาวันนี้มาต่ออุบลราชธานีคือไล่ตั้งแต่น้ำที่ท่วมขอนแก่นแล้วผมก็ไล่ไปในแต่ละจังหวัดอ่ะแล้วก็หยุดไปที่ยโสธรแล้วก็เพิ่งจะกลับมารับไม้ต่อวันนี้อีกที่อุบลราชธานีก็พบว่ามวลน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่ที่รับน้ำต่อมาจากหลากหลายจังหวัดมารวมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำโขงพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนนอกจากอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบแล้ววันนี้ยังคงมีการประกาศเตือนอีกพื้นที่ทั้งหมดอีก3อำเภอด้วยกันนะครับ3อำเภอที่ว่านี้ก็คือพิบูลมังสาหารตาลสมและอำเภอสว่างวีระวงครับก็ต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์น้ำแม้ว่าตอนนี้น้ำจะเริ่มอยู่ในระดับทรงตัวแล้วก็ตามนะครับมีการประเมินนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลา 3-5 วันน้ำจะทรงตัวแต่ว่าการระบายน้ำทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์7/3/21คิดไปเกือบ1เดือนที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะลดระดับต่ำลงตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือการระดมความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ยังคงระดมกันเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีในหลายๆอำเภอกันอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าอาจจะดูแลได้รับไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่ามีการติดต่อแล้วก็มีการประสานน้ำสูงมากนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วระดับน้ำที่มีการคาดการณ์กันไว้ว่าน้ำที่จะผ่านสถานี M7 ก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยสูงสุดวันนี้11เมตรก็คือสูงจากระดับตลิ่งประมาณ4เมตรระดับตลิ่งนั้นจะอยู่ที่7เมตรนะครับแต่ว่าไอ้น้ำมวลน้ำต่างๆที่มาหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนสืบเนื่องจากตอนนี้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนตัวการที่ก่อให้เกิดฝนเนี่ยจะยังคงส่งผลและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อพี่น้องชาวอีสานตอนล่างรวมถึงจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจะมีฝนจากอิทธิพลของร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่มันพาดผ่านอยู่ทางด้านอีสานตอนล่างภาคกลางก็จะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ทั้งภาคกลางอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนี่ก็จะเสี่ยงที่จะต้องเจอกับฝนหลังจากที่เจอมาทั้งเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่อิทธิพลของร่องมรสุมเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะไม่น้อยกว่าคือน้อยกว่าอิทธิพลของพายุแต่ว่ามันก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลที่เกิดจากฝนในร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนเมื่อมันพาดผ่านอยู่ตรงใดมันก็ทำให้เกิดฝนตกเหมือนกับช่วงก่อนที่เราจะเจอพายุนะครับที่นครพนมสกลนครตอนนั้นเจอน้ำท่วมเจอสถานการณ์ทุกข์ภัยอันนั้นก็อิทธิพลจากร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมที่มันพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่วันนี้ร่องฝนนั้นขยับลงมาอยู่กลางประเทศแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ความเสี่ยงต่อไปก็คือพื้นที่ทางด้านที่มันพาดผ่านเดี๋ยวประชาชนก็จะลงนะครับโอเคเดี๋ยวประชาชนที่รถของทหารและรถของเจ้าหน้าที่ปภ.ก็จะให้บริการจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มก็จะมีให้บริการจนถึง4ทุ่มก็จะเป็นรถสูงของกองทัพบกที่มาช่วยเหลือประชาชนกรมทหารราบที่6อย่างคันที่กำลังไปอันนี้คือกำลังจะไปที่เขตอำเภอวารินชำราบนะครับ20นี้จะมีฝนมาอีกแล้วตอนนี้เราไม่ได้พูดให้กังวลหรือว่าพูดให้ตื่นตกใจกลัวนะครับเพราะว่าในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งพายุเดือนที่มีพายุเกิดบ่อยแล้วจากแบบจำลองโมเดลต่างๆเนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยเรามีลุ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาอีกสักลูกหนึ่งแต่อันนี้คือฟังไว้ก่อนเพื่อความตื่นตัวแต่อย่าเพิ่งกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้คือเล่าให้ฟังให้ตื่นตัวนะฮะเพราะว่าไอ้แบบจำลองคาดการณ์ระยะยาวหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นมันจะแม่นแล้วก็จะถูกต้องแม่นยำในช่วงของระยะเวลา7วัน4วัน3วันแบบนี้ประชาชนก็จะลงโอ้บ้านนี้น้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะครับโอ้นี่คือทางเข้าวัดหลวงพ่อพระโตโคตมะวัดเสนาวงศ์และนี่ก็ไอสยารีสอร์ทกับน้ำท่วมโอ้โหบ้านน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะฮะสูงมากตอนนี้เนี่ยยังลงแล้วลุยน้ำตอนนี้ก็วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องใช้รถในการรับส่งประชาชนคอยบริการประชาชนที่จะเดินทางเพื่อที่จะสัญจรแม้ว่ามันจะเจอประสบทุกข์ภัยแต่ว่าประชาชนก็ยังต้องใช้ชีวิตบางคนยังต้องทำงานยังต้องทำมาหากินกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางยิ่งบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนี้เราเห็นนะฮะน้ำท่วมถึงหลังคาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยพื้นมันต่ำเนี่ยแผงบ้านหลังเนี้ยครับถึงหลังคาเลยครับคุณผู้ชมบ้านไหนที่ยกสูงก็จะอยู่ได้แบบนี้บ้านนี้เป็นยกสูงแต่ว่าข้างหลังก็ถึงหลังคาข้างหลังบ้านหลังนี้ถึงหลังคาเลยนะครับนี่เป็นชั้น2ครับนี่ชั้น2ใช่มั้ยครับถ้ามีชั้นเดียวก็คือถึงหลังคาแต่ถ้ามี2ชั้นยกสูงก็คือจะรอดนะครับแต่ว่าอีกนิดนึงก็จะขึ้นแล้วประมาณ10 30เซน
นี่อะไรเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศภายในรถของการพาผู้โดยสารหรือว่าประชาชนที่ไปส่งตามพื้นที่ต่างๆตอนนี้ประชาชนก็ใช้บริการของน้องๆทหารก็แต่ละคนก็เดินทางกันอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้ว7วันแล้วนะครับที่เผชิญกับภัยนะครับบ้านอย่างข้างในก็เห็นหลังคาเช่นเดียวกันนะครับเราผ่านมาทั้งหมด3ลำน้ำด้วยกันที่จากตัวเมืองของวารินชำราบเพราะว่ารถเล็กนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ต้องใช้ทางเลี่ยงนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาถึงแล้วก็จะต้องรีบรายงานอย่างบ้านพวกนี้นี่คือยกพื้นอยู่แต่ตอนนี้น้ำก็รู้สึกว่าจะเริ่มถึงพื้นที่ของบ้านพื้นที่ที่ยกอยู่แล้วนะฮะอันนี้พวกพี่น้องที่อพยพขึ้นมาจากชุมชนแล้วก็มาโดนท่วมซ้ำสองเนี่ยครับเห็นหน้าเห็นใจมากคืออพยพมาแล้วแล้วก็มายกพื้นอยู่ตัวเล็กลูกเป็นไงบ้างเป็นรักแม่เหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวไงติดตามกันอีกทีนะครับ